สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะรีแอคยาวๆกันไปนิดนึงหนอเรียกว่าเก็บรวบยอดที่แรกอ่ะอันเนี้ยคลิปเนี้ยจะมารีแอคชั่น Coffee Minute with Bilkin ใช่ไหมบิลนึกว่ามันจะเป็นรายการที่แบบ20นาทีขึ้นไปที่แรกคิดว่าแบบครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำ5นาที18วิ เกินคาดไปอยู่เหมือนกันนะโอเคก็คืออันเนี้ยบิวไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นรายการค่อนข้างใหม่ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่บิวกินไปในฐานะแบรนด์แอมของ Gucci เนาะดูแฟชั่นโชว์ที่มิลานนั่นเองมาเราไปดูกันจ้ะ Coffee Minute with Bilkin Lover ชุดธรรมดาแต่ Lover นี่เอาดีๆเอาดีๆแล้วเป็นดาราอย่าเท6แบบอันนั้นฟู้ดอันนั้นละกัน Four Season Hotel Milano Milan Italy กินกาแฟน้ำครับกาแฟน้ำก็คือเหมือนว่าไม่ใช่กาแฟนมถ้าอยู่เมืองไทยก็อาจจะกินเป็นอเมริกาโน่เย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดออกมาต่างประเทศอากาศหนาวอะไรเงี้ยก็กินเป็นช็อตได้อย่างวันนี้ก็อากาศเย็นๆไม่ได้หนาวมากก็เมื่อเช้ากินกาแฟเย็นเลยก็เป็นกาแฟร้อนได้หมดครับถ้าสแตนดาร์ดก็วันละ1-2แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนเราทำงานหนักๆอะไรเงี้ยก็4-5ก็ยังได้เยอะเหมือนกันนะแต่เคยบิวเอ้ยพีพีเคยกินถึง6เนี่ยครับ2คำให้กับชีวิตในช่วงนี้นะครับคำแรกก็คือสนุกครับก็ผมรู้สึกว่าเหมือนว่าในช่วงชีวิตผมช่วงนี้ผมยังมีโอกาสได้เจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาได้ลองทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมยังสนุกกับการที่ผมแบบได้ไปเจออะไรทุกๆวันได้แบบได้มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นในทุกวันครับคำที่สองน่าจะเป็นมีความสุขครับมีความสุขมากช่วงนี้แบบรู้สึกว่ามันเป็นบาลานซ์ที่กำลังพอดีขึ้นนะช่วงนี้ผมก็มีช่วงที่เริ่มจะได้เบรกบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายที่ทำงานแสดงมาทำงานคอนเสิร์ตแล้วก็เนี่ยสวิชมาทำงานแฟชั่นบ้างอะไรเงี้ยกลับไปก็มีไปดูพวกธุรกิจเล็กน้อยบ้างกลับไปทำคอนเสิร์ตกับอะไรเงี้ยมีคอนคู่อะไรผมรู้สึกว่ามันเป็นบาลานซ์ที่ทำให้ชีวิตเรายังไม่น่าเบื่อแล้วก็สนุกสนุกในการที่ได้เริ่มเข้ามาทำงานแฟชั่นมากขึ้นเลยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นรูปแบบงานอีกแบบนึงที่ก็แตกต่างจากงานที่ผมทำที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเนาะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าการเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกงานแฟชั่นมันเป็นงานที่เรามีโอกาสได้ออกไปเจอคนในอีกสังคมนึงอะไรเงี้ยได้ไปเรียนรู้งานในอีกรูปแบบนึงยิ่งพอเราทำมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนในวันนี้ได้มีโอกาสเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Gucci อะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราได้ลงไปลึกกับแบรนด์นี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็การทำงานในรูปแบบนี้กับแบรนด์นี้ในอีกเดฟหนึ่งอะไรเงี้ยครับสำหรับบาลานซ์ในช่วงนี้จริงๆผมก็รู้สึกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานด้วยแล้วก็ priority ของความเร่งด่วนของงานด้วยแล้วก็จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยอะไรเงี้ยว่าในช่วงนั้นเราอยากที่จะทำอะไรแล้วมันเป็นช่วงที่เราแพลนไว้ว่าเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยอย่างสมมติงานแสดงอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานที่จริงๆแล้วมันก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ต้องมีคนทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีทีมงานหลายฝ่ายคอนเสิร์ตก็เหมือนกันมันก็ต้องวางแผนล่วงหน้าเหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนงานแฟชั่นมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องวางแผนแต่ว่าอาจจะเป็นล่วงหน้าไม่ได้นานมากอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของรูปแบบของงานแฟชั่นของเราในปีนั้นภาพรวมอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองปีหน้าว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างแล้วก็พยายามวางไทม์ไลน์ให้เราได้ทำหลายๆอย่างที่เราจะทำอะไรเงี้ยเป้าหมายชีวิตของผมนะครับผมไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตขนาดนั้นเอาจริงๆหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าจริงๆผมก็มีเป้าหมายในชีวิตในระยะ 2-3 ปีนี้นะว่าหมายถึงว่าเรามีแพลนที่จะทำอะไรในแต่ละขาที่เรารับผิดชอบแล้วเราทำอยู่แล้วเรากำลังอินกับมันอยู่อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมทำงานแบบวันนี้แล้วก็สเต็ปต่อไปแต่หมายถึงว่าผมไม่ได้มีแบบแพลนยาวว่าหมายถึงว่ามาสโตนไว้อีก10ปีเราจะไปทำอะไรขนาดนั้นเลยการทำงานของผมในหลายๆขาอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยากจะไปที่ไหนพอเราไปถึงตรงนั้นปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราก็
คิดว่าเราจะไปไหนต่ออะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วผมว่าด้วยรูปแบบหรือว่าเดเรคชั่นของงานที่ผมทำอะไรเงี้ยมันก็มีทางที่เราจะสามารถไปได้แบบหลากหลายด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วยดีเทลที่หลากหลายอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่ระหว่างทางเราได้รับอินสปิเรชั่นแบบไหนเรารู้สึกยังไงแล้วเราก็อยากจะทำหรือไม่อยากจะทำเลยจะทำแบบไหนอะไรเงี้ยมากกว่าเป้าหมายชีวิตในอนาคตไกลๆอ่ะจะไม่ได้มีขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมก็เป็นคนที่ทำงานแบบเดินไปทีละก้าวอ่ะเดินไปทีละก้าวกับทุกๆอย่างเราจะโตไปทางไหนโอกาสมันไปทางไหนแล้วตัวเราก็อยากไปทางไหนด้วยเดินเข้าไปเดินไม่หยุดทั้งคลิปแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือด้วยความพี่วิวอ่ะไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าคือด้วยความที่ตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วเนาะน้องทั้งพีพีทั้งบิวกินเขาจะตอบมาตลอดว่าแบบเขาวางแผนกันไว้แล้วเพราะว่ามันมีโปรเจกต์คู่กันเยอะอยู่ใช่ไหมล่ะคะทั้งคอนทั้งหนังทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนวางแผนร่วมกันไว้เยอะแล้วแล้วก็แบบเหมือนน่าจะยาวไปถึงปีหน้าหรือแม้กระทั่งอาจจะถึง 2-3 ปีวิวไม่แน่ใจว่าของบิวกินอะที่บอกว่า 2-3 ปีเมื่อกี้อาจจะแค่ตัวเองคนเดียวแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าในแง่งานคู่เนี่ยเขาแค่ถึงปีประมาณปีหน้าหรือว่าแบบว่าเขามองแบบแพลนไปถึงไหนแล้วที่ว่าที่เขาวางแพลนที่เขาว่าไว้นั่นนะไม่รวมแพลน good old day นะคะไม่เกี่ยวนะคะอันนั้นแพลนส่วนตัวเขาอะไรอย่างงี้ก็แบบเขาอาจจะมีมองกันไว้แต่ว่าที่อยากจะพูดก็คือเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่ค่อยเป็นคนแบบนั้นเรามีแพลนในอนาคตที่มองไว้ก็จริงแต่ว่าแพลนเราจะใกล้มากๆเราอาจจะมีสิ่งที่วาดหวังไว้แหละแต่เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเราคล้ายๆพี่พีที่แบบ day by day มากๆแพลนที่เรามีมันก็ค่อนข้างจะ day by day แต่ว่ามันก็จะสเต็ปไม่ได้ไกลมากอะค่ะก่อนหน้าเนี่ยที่น้องตอบคำถามเรื่องแบบ year plan ที่เขาแบบมีไว้วางไว้ยาวๆแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีจุดนึงที่เหมือนกับว่าเราคิดขึ้นมาด้วยความที่เราไม่ใช่คนแบบนั้นก็คือแบบว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราวางไว้แล้วอย่างเงี้ยพอเราไปถึงเดือนนั้นจริงๆสมมติอีกครึ่งปีเราวางไว้ว่าจะทำอย่างเงี้ยแล้วพอมันไปถึงวันนั้นแล้วจริงๆอ่ะเราไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้มีแบบความรู้สึกอยากจะทำมากขนาดนั้นแล้วขึ้นมาจะทำยังไงดีคือวิวใช้ชีวิตแบบด้วยแพชชั่นสุดๆอะไรเงี้ยวิวจะทำอะไรที่แบบมีความสุขไม่ค่อยเห็นแบบเรื่องเงินจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือก็ต้องเห็นแหละเพราะว่ามันก็ต้องกินต้องใช้อะไรเงี้ยใช่ปะล่ะแต่ว่าเหมือนเราหลีดชีวิตด้วยแบบความสุขเราอยากทำอะไรในตอนนั้นมันก็เลยถึงเป็นแบบวิวก็เลยถึงใช้ชีวิตแบบค่อนข้างที่จะแบบ day by day อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราตื่นมาเราจะแบบมีความรู้สึกอะไรบ้างอย่างเช่นแบบเอาแค่แบบว่าเวลาเราน้อยเรื่องงานอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะแบบอยากจะล้มเลิกอยากจะแบบทิ้งมันทุกอย่างไม่อยากทำแล้วฉันน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกนะน้อยกับหมดแพชชั่นต่างกันน้อยคือเราแค่มีความรู้สึกน้อยแหละเราแค่มีความรู้สึกก็แบบไม่อยากทำแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะทิ้งมันจริงๆคือเรายังมีแพชชั่นอยู่แต่เราแค่แบบว่ามีอารมณ์ในใจเฉยๆแต่ถ้าหมดแพชชั่นอะมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ถ้าแบบมันหมดไปแล้วอะมันก็เหมือนต้องทำงานแบบด้วยวิญญาณอย่างงี้ปะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมีความสุขได้มากน้อยกับสิ่งในวันที่แบบเราหมดแพชชั่นไปมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยมันเลยมีความคิดนี้ขึ้นมาตอนที่แบบพอฟังน้องตอบแล้วเราก็เหมือนคิดไปเรื่อยๆเราก็อยากจะมีแพลนไปไกลๆเหมือนกันนะแต่แบบถ้าไปถึงวันนั้นเราอาจจะไม่ได้อยากทำแล้วก็ได้ที่เรามีแพลนอยากจะทำณตอนเนี้ยเราก็อยากจะทำมันตอนนี้เลยอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละคนแบบว่ามีสไตล์การใช้ชีวิตหรือว่าแบบเหมือนวิวไหมเหมือนวิวกินไหมหรือว่าแบบว่าคือเราอ่ะด้วยความที่เราค่อนข้างจะแบบเป็นทางสายศิลป์นะคะไม่ได้แบบทางสายวิทย์อ่ะวิวเข้าใจนะเพราะว่าอย่างเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะวิวจะมีทั้งแบบสายศิลป์แล้วก็สายวิทย์ใช่ไหมก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบหรือว่าการแบบวางแผนชีวิตที่แบบค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างกันถึงแม้จะเป็นเด็กวิทย์เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบก็แตกต่างกันบางคนก็แค่แบบว่าฉันไม่ได้อยากได้เงินเดือนเพิ่มไปมากกว่านี้คือเท่านี้ฉันก็พอแล้วฉันจะได้มีเวลาแบบไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่ว่าเพื่อนบางคนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบฉันจะต้องแบบว่าทำงานเท่าที่นี่ประมาณปีนี้แล้วก็ต้องย้ายงานเพื่อแบบเหมือนอัพเงินหรือว่าอัพเกรดตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อแบบสูงขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแชร์กันได้ทุกคนอันนี้เราก็อยากจะรู้เหมือนกัน
โอเคค่ะคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยววีจะต้องไปกดบัตรให้น้องและเตรียมตัวกดบัตรให้น้องและเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตนะจ๊ะเรื่องนี้โอเคค่ะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ subscribe ช่องวีให้เหมือนเดิมนะบ๊ายบาย